การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแม่ไม้สาวกับสามีผีผมน่ะเป็นพนักงานบริการประจำล็อบบี้ของคอนโดแห่งหนึ่งและที่กำลังเดินมานั้นคือแม่ไม้สาวสวยประจำคอนโดซึ่งผมเองก็แอบปลื้มเขาอยู่เหมือนกันแหมพี่ปกรณ์มองไม่วางตาเชียวนะคะนั่นก็ทำให้นิดพนักงานสาวเพื่อนร่วมงานของผมรีบแซวผมทันทีก็เขาออกจะสวยน่ารักขนาดนั้นนี่นาชอบเขาทำไมไม่จีบเขาเลยล่ะพี่ไม่กล้าไปจีบเขาหรอกยังไงเขาก็อยู่ในฐานะของลูกค้าคอนโดนะถ้าเจ้านายรู้เข้ามีหวังได้โดนฆ่านั่นแน่และยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องแปลกเกี่ยวกับตัวเธอที่ทั้งผมและนิดต่างก็สงสัยมานานแล้วดีใจจังครับที่วันนี้คุณจีราชวนผมขึ้นไปที่ห้องไม่ต้องเสียใจไปนะพี่ปกรณ์พี่ไม่ได้อกหักหรอกเชื่อสิไม่เกินครึ่งชั่วโมงได้แผ่นแนบลงมาเหมือนคนอื่นๆนั่นแน่และก็เป็นจริงดังที่นิดว่าอยู่ไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันยังไงกันวะนิดพี่สงสัยมานานแล้วอะไม่รู้เหมือนกันสิพี่เจ้าที่มันอาจจะแรงก็ได้หรือไม่เขาก็อาจจะเกิดมาเป็นคู่กับพี่ถึงลงเอยกับใครไม่ได้สักทีในหลายวันถัดมาก็มีหนุ่มอีกคนที่แผ่นแนบลงมาเช่นเดียวกันอยู่ไม่ได้แล้วน่ากลัวเหลือเกินผมพยายามสอบถามเขาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผีในห้องนั้นมันมีผีรูปภาพนั่นไม่นะฉันไม่อยากนึกถึงมันเลยตั้งสติดีๆครับคุณเมาหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้เมานะชายผู้นั้นยังคงเถียงหัวชนฝาและมีท่าทีกลัวอย่างเห็นได้ชัดฉันทำงานอยู่ที่นี่มานานไม่เคยได้ยินเรื่องผีเรื่องสางเลยนะพี่ปกรณ์ฉันว่าอย่าไปสนใจเลยนี่เป็นโอกาสดีแล้วที่พี่น่ะจะไปตีสนิทกับเธอนะก็นั่นแหละครับผมเล่าเรื่องนี้ให้นิดฟังแต่เธอไม่เชื่อกลับยุผมซะอย่างนั้นค่ำวันนั้นเธอก็เดินเข้ามาหาผมเล่นทำเอาผมใจเต้นเลยทีเดียวต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ฉันมีเรื่องขอรบกวนค่ะพอดีหลอดไฟในห้องน้ำที่ห้องของฉันมันขาดช่วยไปเปลี่ยนให้ทีนะคะได้เลยครับคุณลูกค้าด้วยความดีใจที่จะได้ขึ้นไปบนห้องของเธอผมก็ลืมเรื่องที่หนุ่มคนนั้นเคยเล่าให้ฟังไปซะสนิทเชิญด้านในเลยนะคะคุณปกรณ์ครับผมชื่อปกรณ์ค่ะยินดีที่รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะฉันชื่อจีราค่ะหลอดไฟในห้องอาบน้ำด้านนี้ละค่ะคุณช่วยเปลี่ยนให้ทีนะคะได้เลยครับสักครู่นะครับระหว่างที่ผมทำการเปลี่ยนหลอดไฟให้เธอในใจก็พลางคิดไปด้วยว่าผู้หญิงคนนี้สวยน่ารักและมีเสน่ห์เอามากๆเรียบร้อยแล้วครับคุณจีราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตั้งแต่สามีของฉันเสียชีวิตไปก็ไม่มีใครช่วยเรื่องงานช่างในบ้านพวกนี้เลยล่ะค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่ปากของผมไวกว่าความคิดต่อไปนี้ถ้ามีอะไรต้องซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรคุณจิราเรียกผมได้ตลอดเลยนะครับจริงเหรอคะดีใจจังขอรบกวนด้วยนะคะถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมลงไปทำงานต่อนะครับฉันอยากเลี้ยงกาแฟคุณสักแก้วเป็นการขอบคุณนะคะแต่ฉันขอไปล้างหน้าสักครู่นะคะถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับผมรีบตกลงทันทีเพราะในใจก็ยังอยากอยู่กับเธอให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยสงสัยคงจะมีลุ้นแล้วว่าเราระหว่างที่กำลังดีใจอยู่นั้นก็รู้สึกราวกับว่ามีใครกำลังจ้องมองผมอยู่เมื่อผมหันไปมองก็พบว่าเป็นรูปภาพของผู้ชายคนหนึ่งเป็นไปได้ยังไงวะทีแรกเห็นเป็นภาพสลักธรรมดานี่นะเจ้าหนุ่มแกก็เป็นหนึ่งในคนที่คิดจะมาจีบเมียข้าใช่ไหมภาพที่ปรากฏตรงหน้าเล่นเอาผมช็อกไปชั่วขณะนาทีนี้เล่นเอาผมถึงบางอ้อว่าทำไมผู้ชายเหล่านั้นถึงรีบเห็นแนบลงไปกันแทบไม่ทันเพราะตอนนี้ขาของผมก็กำลังสั่งการให้ทำแบบนั้นเช่นกันอย่ามายุ่งกับเมียของข้าอีกไม่งั้นจะหาว่าไม่เตือนขอโทษครับอ้าวเป็นยังไงล่ะพี่ปกรณ์ได้ขึ้นห้องสาวที่แอบชอบทั้งทีคงจะฟินเลยล่ะสิฟินเฟินอะไรกันล่ะนิดพี่เพ่นลงมาแทบจะไม่ทันเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นพี่หรือว่าเรื่องผีนั่นเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอก็ใช่นะสิผีสามีเก่าของเธอที่อยู่ในรูปภาพนั่นน่ะดูชะมัดเลยพี่ยังจำแววตาได้ติดตาเลยรุ่งเช้าตอนที่ผมกำลังจะออกกะคุณจีราคงจะสงสัยว่าทำไมอยู่ๆเมื่อคืนผมถึงหนีลงมาเธอจึงพยายามที่จะสอบถามเรื่องทั้งหมดผมไม่ได้โกรธอะไรคุณจีราเลยครับแต่ผมไม่ขอขึ้นไปบนห้องนั้นอีกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันคะคุณประกรณ์ถ้าผมบอกว่าผมถูกวิญญาณสามีของคุณที่อยู่ในรูปภาพนั่นหลอกคุณจะเชื่อผมไหมล่ะและคำตอบของผมก็เล่นเอาคุณจีรานิ่งเงียบไปเลยทีเดียวเพราะผมต้องทำงานที่นั่นผมจึงยังเจอกับคุณจีราอยู่ทุกวันในสายตาของผมคุณจีราก็ยังคงเป็นแม่ม่ายสาวสวยที่มีเสน่ห์มากๆจริงๆนั่นแหละทุกครั้งที่เธอยิ้มให้ผมเล่นเอาผมแอบหวังเล็กๆไปว่าเอาไว้เจออาจารย์ฝีมือดีจับวิญญาณสามีเธอถ่วงน้ำได้เมื่อไหร่แล้วเราค่อยว่ากันจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอขอบคุณน้องน้ำผึ้งที่แนะนำเข้ามาด้วยค่ะใครที่ชอบผลงานพี่ฝากทุกคนเข้ามากด Subscribe กดกระดิ่งช่องเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ